ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี2564ตำแหน่งพนักงานราชการส่วนที่1ข้อมูลผู้รับการประเมินประวัติส่วนตัวชื่อภัทรพรนามสกุลพิรมขวัญเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2536ปัจจุบันอายุ28ปีที่อยู่232หมู่ที่4ตำบลกุดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนพิชยบัณฑิตจังหวัดหนองบัวลำภูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประวัติการทำงานเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการเมื่อวันที่5มกราคม2560ณโรงเรียนอนุบาลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันที่1เมษายนพ.ศ. 2560ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการณโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาผู้อำนวยการคือนางเกศรคำนิโสปัจจุบันปฏิบัติงานณโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาเป็นเวลา4ปี5เดือนการปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.1 ถึงม.3จำนวน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นป.3จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1หน้าที่พิเศษและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูเวรประจำวันอังคาร 2. งานฝ่ายกิจการนักเรียนเช่นรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดยาเสพติดภายในโรงเรียนทำหน้าที่แอดมินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขรับผิดชอบโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักเรียน 3. งานฝ่ายบริหารทั่วไปเช่นจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นกรรมการคุมสอบกรรมการตัดสินกีฬาทักษะและความสามารถพิเศษ 1. การใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเช่น CapCut Canva Vimola 2. มีทักษะด้านกีฬาเช่นแบดมินตันวอลเลย์บอลฟุตบอลปิงปอง 3. มีทักษะด้านดนตรีเช่นกีตาร์เมาส์ออร์แกน4. มีทักษะการทำงานเป็นทีมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีส่วนที่2ผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายบรรยากาศที่เกื้อต่อการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ออนไลน์ออนดีมานด์ตัวอย่างคลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์เลขยกกำลังสองเลขยกกำลังสองมาหาคำตอบในบรรทัดเดียวเทคนิคดังนี้เทคนิคดังนี้ตัวอย่างการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ตัวอย่างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ทำใจเป็นคนที่อายเขาเขาได้รีเบิร์ตเนี่ยป่านนั้นทั้งคนทุกคน
ส่วนที่3พฤติกรรมการปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการมีการ PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อหารือในการดำเนินโครงการต่างๆจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเช่นการอบรมออนไลน์ผลงานต่างๆที่ได้รับมีดังนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ